อินดี้อินทัชแจมชรัฏฐานนำทีมดาราดังได้เลิกดีบวงสรวงละครใหม่หลงเงาคือกฤตจันทิมาผู้จัดละครรถแซบร่วมด้วยดามภูมิจิตผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายผลิตสถานีโทรทัศน์ PPTV HDช่อง36ถือเลิกดีวันที่15มกราคม2564เวลา 9:09 น.ทำพิธีบวงสรวงละครเรื่องหลงเงานำทีมโดยผู้กำกับต้นชานนท์สมฤทธิ์พร้อมด้วยนักแสดงอินดี้อินทัชแจมชรัฏฐาพัชชัดบริรักษ์มิเชลเบอร์แมนป๊อปสุภสิทธิ์บิลลี่ภัทรชนะแตงโมพงษ์พิสุทธิ์มีพิษสมัยพิมพันธ์แก้วกวินาและอื่นๆมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงณสตูดิโอเอ็นชาแนลไทยแลนด์พัฒนาการ40เมื่อช่วงเช้าของวันนี้อบอุ่นหัวใจบอยปกรณ์เปิดใจหลังจัดงานปาร์ตี้วันเกิดเป็นครั้งแรกให้น้องสาวน้องวานใหม่ต้องบอกว่าหลายๆคนคงทราบกันดีว่าน้องวานใหม่ฉัตรบริรักษ์คือลูกบุญธรรมของคุณแม่งามทิพย์ฉัตรบริรักษ์หรือที่รู้จักในนามคุณแม่ของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์และสองเฮียหน่องและภัทรนั่นเองโดยบอยได้นำตัวน้องวันใหม่มาเลี้ยงเป็นน้องบุญธรรมจากมูลนิธิสถานสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งพอน้องวันใหม่เริ่มโตขึ้นทั้งหน้าตาและความสามารถก็เรียกได้ว่าทั้งบ้านก็ยังเห่อน้องคนเล็กอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจสุดๆเมื่อหนุ่มบอยปกรณ์โพสต์ซึ้งถึงน้องสาวคนเล็กน้องวันใหม่หลังจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้เป็นครั้งแรกโดยงานนี้บอยปกรณ์ได้โพสต์ระบุข้อความว่า Happy Birthday My Favorite รักหนูดั่งดวงใจ My WM 30 ธันวาคม 20วันใหม่เบิร์ดเดย์ปาร์ตี้ครั้งที่วันใหม่เบิร์ดเดย์ปาร์ตี้ครั้งที่1เซเลอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดสุขสันต์วันเกิดตัวเล็กสุดที่รักโมโมมาม่า1234แฮนน่อง CM คาเมล My WM พัดกล้ามใหญ่ใส่ชุดไม่เข้าและล่าสุดบอยปกรณ์นั้นก็ได้เปิดใจหลังจัดงานปาร์ตี้วันเกิดเป็นครั้งแรกให้น้องสาวน้องวันใหม่โดยเธอนั้นระบุข้อความว่าที่ผ่านมาครอบครัวไม่เคยจัดงานวันเกิดเขาอยากจัดงานวันเกิดด้วยความเป็นเด็กผู้ชายเอ๋น้องเป็นเด็กผู้หญิงแต่ถ้าน้องอยากได้เราก็ทำให้พร้อมจะเป็นอะไรก็ได้ให้น้องอยู่แล้วนั่นเองบิลลี่โอแกนฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีเผยโมเมนต์สุดน่ารักพร้อมข้อความซึ้งฉลองครบรอบ10ปีที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแบบเรียบง่ายสำหรับนักร้องหนุ่มยุค90อย่างบิลลี่โอแกนกับภรรยาสาวนอกวงการน้ำฝนนันพัฒน์ไทยประเสริฐโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพผ่านทางเฟซบุ๊กบิลลี่โอแกนพร้อมแคปชั่นสุดหวานถึงภรรยาไว้ว่าเมื่อวานนี้ลุงกับป้าครบรอบ10ปีของวันแต่งงานไม่ได้จัดอะไรเป็นพิเศษเพราะลุงก็ออกไปทำงานป้าก็ติดอบรมออนไลน์ทั้งวันไหนจะโควิดด้วยพอเลิกงาน18:00 น.ลุงก็พยายามจะหาร้านจัดดอกไม้แต่มันคงเย็นไปแล้วร้านปิดโชคยังดีลุงได้ดอกไม้ในตลาดแล้ววิ่งไปร้านเครื่องเขียนซื้อกระดาษเงาสีเงินโบและริบบิ้นได้เจ้าของร้านก็ใจดีช่วยลุงติดสกอตเทปแบบประมาณทำช่อเองอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็ได้ช่อดอกไม้มาฝากป้าที่บ้านและฉลองด้วยทานข้าวกล่องที่ลุงเอากลับมาจากกองถ่ายกับข้าวอะไรก็ได้กินกับคนที่เรารักแล้วก็อร่อยให้เล่าเสียยืดยาวเพื่อจะลงท้ายว่าขอบคุณป้าที่รักและอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ก็10ปีแล้วลุงก็ขออยู่ดูแลกันจนถึงที่สุดตลอดไปไปเลิฟยู
งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้พร้อมยังบอกด้วยว่าเป็นการฉลองครบรอบแต่งงานที่เรียบง่ายแต่ช่างอบอุ่นหัวใจซะเหลือเกินลาล่าอาสยามโพสต์ตัดพ้อหลังเลิกแฟนหนุ่มเล็กเจษดาจากกรณีที่ทางด้านลาล่าอาสยามนั้นมักจะโดนตำหนิเตียนเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่บ่อยๆหลังจากเจ้าตัวได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มสุดหล่อเล็กเจษดารุ่งสาครก็ทำให้เจ้าตัวมีแรงฮึดลุกขึ้นมาลดน้ำหนักเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆด้านให้ดีขึ้นโดยมีแฟนหนุ่มเล็กเจษดาก็เป็นกำลังใจให้อยู่เสมอซึ่งปัจจุบันหุ่นของเจ้าตัวนั้นสวยเป๊ะปังมากๆเลยทีเดียวแต่ระยะหลังก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่าลาล่าอาสยามนั้นได้ปิดฉากความสัมพันธ์กับเล็กเจษดาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งเมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็พบว่าไม่ได้ลงรูปคู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกกันเป็นแถวล่าสุดทางด้านลาล่าอาสยามก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อว่าเหมาะสมกันหรือไม่ไม่ใช่คำถามที่ต้องตอบเราเลือกคนที่เราชอบไม่ใช่คนที่ใครว่าใช่เราเลือกคนที่เรารักไม่ใช่คนที่ดีมากกว่าใครเราเลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ใช่คนที่ผู้ใหญ่เข้าตาไม่มีใครรู้หรอกถูกหรือผิดเรามีกันคนละชีวิตและต่างก็มีสิทธิ์ใช้ให้คุ้มค่าคนหนึ่งว่าโดดเด่นอีกคนอาจจะเห็นว่าโคตรธรรมดาวิธีที่ดีกว่าคือหลับตาแล้วฟังเสียงหัวใจอนาคตอาจจะใช่หรือไม่ใช่คนนี้ซึ่งอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็เป็นได้ในเมื่อก็ไม่มีใครมองเห็นแล้วจะไปเกเรมันทำไมเก็บเกี่ยวความสุขไว้แล้วจะเกิดอะไรก็ปล่อยมันเจ้าอาสยามแชร์ประสบการณ์โดนโกงเงินสูงถึง20ล้านถือเป็นบทเรียนเพราะโง่เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สำคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องสาวจนงพนีมหาดไทยหรือเจ้าอาสยามกับการโดนโกงเงินทำให้ต้องสูญเสียไปมากถึง20ล้านบาทล่าสุดจะอาสยามได้ออกมาเผยข้อความผ่านทางอินสตาแกรมจาย่าขีดล่างนองแพนนี่เมื่อมีคนส่งกำลังใจมาให้เธออย่างล้นหลามว่าในขณะที่ทำงานวันนี้คนโทรให้กำลังใจและถามเยอะมากจะโดนโกงเงินไป20ล้านเหรอเห็นพี่มดดำพูดในข่าวพร้อมกับคนส่งข้อความมาในเฟซไอจีถามว่าคุณจะได้เงินคืนไหมคะตอบตรงนี้นะคะไม่ได้คะไม่ได้จริงๆจะเคยพูดไปแล้วในรายการแฉลองไปหาดูนะคะส่วนตัวเป็นคนโทษตัวเองก่อนเพราะเราโลภเองเราโง่เองส่วนเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปกรรมใครกรรมมันสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนในความโลภของเราเองทุกวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่บ่นสักคำสู้สุดเพราะเงินหมดแล้วนี่ก็เพิ่งถ่ายรายการเสร็จฝันดีนะคะทุกคนซึ่งงานนี้นอกจากจะอาสยามจะออกมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วเจ้าตัวยังได้คอมเมนต์ให้กำลังใจแฟนๆที่เคยเจอปัญหาเดียวกันอีกด้วยอาทิเมื่อมีคนบอกเคยโดนหลอกไป 260,000 ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยตอนโดนใหม่ๆเกือบฆ่าตัวตายหมดตัวเลยแต่แม่ดึงสติกลับมาและบอกว่าไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่น่าจะอีกนานโดยจะได้เข้ามาตอบกลับทันทีอย่าคิดฆ่าตัวตายนะคะเงินยังหาใหม่ได้ถึงจะไม่ได้เท่าเดิมก็ยังถือว่าหาใหม่ได้แต่ชีวิตหาใหม่ไม่ได้ค่ะสู้เป็นกำลังใจให้นะว่าอิงโอดอดีตคนรักเก่าบุ๋มปนัดดายกมือไหว้ประกาศขอโทษกลางไอจีหลังถูกสังคมถล่มด่าเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อสาวบุ๋มปนัดดาได้เปิดตัวแฟนหนุ่มและเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับ
หนุ่มล่ำก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณดีกรีนักกีฬาพกายและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติงานนี้จึงไม่พ้นคำครหาดราม่าต่างๆเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักครั้งนี้ในแง่ลบอาทิเช่นคนที่เท่าไหร่เลวพลาวๆบ้างก็ดีนะสงสารลูกเธอนะจุกแน่ได้ทั้งคืนเตะบุ๋มก็น่าจะได้แหละจากนั้นติ้งโวตอดีตคนรักเก่าของบุ๋มปนัดดาก็โผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มโดนวิจารณ์หนักโดยงานนี้หนุ่มติ้งโวตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าสู้ๆนะครับคุณและแสดงความคิดเห็นอีกครั้งคือเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆนะครับคุณต่อมาติ้งโวตนั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์แล้วครั้งแรกหลังให้กำลังใจอดีตคนรักบุ๋มปนัดดาจนเป็นข่าวครึกโครมโดยงานนี้ติ้งโวตได้โพสต์ระบุข้อความว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้ๆนะครับคุณและล่าสุดติ้งโวตอดีตคนรักเก่าบุ๋มปนัดดายกมือไหว้ประกาศขอโทษกลางไอจีหลังถูกสังคมถล่มด่าโดยได้ระบุข้อความว่าขอโทษนะครับที่ทำให้ใครหลายๆคนเข้าใจผิดและไม่พอใจอ่านกันให้เยอะกว่านี้และเลิกด่าผมได้แล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้